มาถักนะคะด้วยเข็มที่เราต้องเตรียมนะคะคือ 8.00 นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่เราต้องใช้นี่นะคะอีกเบอร์หนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือ 3.125 นะคะหรือว่าถ้าใครมี 3.0 นี่ก็ใช้ 3.0 ได้นะโดยที่เราจะใช้ไหมพรมเยื่อไผ่นะคะเริ่มต้นเราจะใช้เข็มเบอร์8ก่อนโดยที่เราจะใช้ไหมพรมจากด้านในนะคะออกมาเริ่มต้นนะคะเราจะวัดไหมยาว60นิ้วนะคะนะคะ3ทบก็60นิ้วถักห่วงโซ่นะคะล็อกที่หัวเข็มจากนั้นเนี่ยใช้ปลายด้านนี้นะคะคล้องมาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยถักห่วงโซ่นะนี่นะคะเราก็ถักได้ประมาณนี้นะคะโดยประมาณนะคะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราจะถักนะคะในห่วงโซ่ที่2นะคะถักพอ1คอนะลงไปในห่วงโซ่ที่2แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่เว้น1ห่วงโซ่ด้านล่างนะคะถักพอ1คอในห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่เว้น1ห่วงโซ่ถักพอ1คอในห่วงโซ่ถัดมาถัก1ห่วงโซ่เว้น1ห่วงโซ่ถักในห่วงโซ่ถัดมานี่นะคะพอ1คอในห่วงโซ่ถัดมาก็ให้เราถักสลับแบบนี้นะคะให้จบแถวนะนี่นะคะนุดีก็จบแถวแรกนะถัก2ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานพอ1คอลงไปในหลักแรกของเราแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะพอ1คอลงไปในพอ1คอหลักที่2 1ห่วงโซ่แล้วก็พอ1คอลงบนคอ1พอ1คอหลักที่3นี่นะคะถักให้จบแถวนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่2นะคะถักเหมือนเดิมนะคะ2ห่วงโซ่ขึ้นแถวใหม่กลับด้านงานถักพอ1คอในหลักแรกหนึ่งห่วงโซ่ถักพอ1คอในหลักที่2หนึ่งห่วงโซ่ถักพอ1คอในหลักที่3 1ห่วงโซ่พอ1คอในหลักที่4 นี่นะคะแถวที่3
ผักให้ได้ทั้งหมด16แถวนะคะตอนนี้นุดีก็ถักได้ทั้งหมด16แถวของนุดีแล้วนะคะนี่นะคะ16แถวก็จะประมาณนี้จากนั้นให้เราหาจุดกึ่งกลางนะคะที่เราจะเว้นไว้เป็นบริเวณคอของเรานะคะก็ของนุดีเนี่ยพอนุดีได้จุดกึ่งกลางแล้วมันเป็นหลักขี้ที่ไม่ลงตัวนะคะ1จุดดังนั้นเนี่ยนุดีจะเพิ่มจุดให้มันอีกเข้าไปข้างละ2ทั้งหมดตรงกลางนุดีจะเว้นไว้ทั้งหมด5จุดนะคะทีนี้เราก็จะมาถักต่อจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะเริ่มด้วย2ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะถักแพทเทิร์นปกติของเรานะคะก็คือพอ1คอซ้ำลงไปในหลักแรกนะคะที่เราถัก2ห่วงโซ่จากนั้น1ห่วงโซ่ถักพอ1คอในหลักถัดไปแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอในหลักที่3จากนั้นก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอลงไปในหลักที่4ถักให้ไปจนถึงจุดที่เราหมายไว้นะคะตอนนี้นุดีก็ถักมาถึงจุดแรกที่นุดีหมายไว้นะคะที่เราจะเว้นไว้5ช่องสำหรับในส่วนของคอนะคะดังนั้นก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานถักในแถวที่2นะถักพอ1คอหลักแรกลงไปในจุดแรกของเราแล้วก็1ห่วงโซ่ถักพอ1คอหลักที่2บนหลักที่2นะคะ1ห่วงโซ่พอ1คอในหลักที่3ถักให้จบแถวนะคะเราจะถักทั้งหมด5แถวนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่5นะ1 2 3 4 5แถวที่5เนี่ยหลักสุดท้ายเราจะเพิ่ม1ห่วงโซ่เราก็ถักพอ1คอซ้ำลงไป1หลักเป็นการสร้างหลักจากด้านในนะคะเฉพาะด้านนี้นะจากนั้นถัก2ห่วงโซ่ขึ้นแถวที่6ถักพอ1คอลงไป1หลักแล้วก็1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไป1หลักเพิ่มหลักนะคะ1ห่วงโซ่จากนั้นถักปกติไปในหลักถัดไปถักแถวที่6ให้เสร็จในการเพิ่มหลักแล้วก็แถวที่7เพิ่มหลักเหมือนกันนะคะเฉพาะด้านในนะนี่นะคะจบแถวที่7ก็ถักเพิ่ม1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำเพิ่มหลักลงไป1หลักนี่นะคะชิ้นงานของเราก็จะกว้างมากขึ้นมาด้านนี้1 2 3 4 5 6 7หืมทำไมนะ1 2 3 4 5 6 7โอเค7แถวนะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนเข็มมาที่เข็มน้อยของเรานะคะ 3.125 แล้วก็ถักห่วงโซ่ไป80ห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่แล้วนะคะเพิ่มอีก1ห่วงโซ่ให้เป็น81จากนั้นมาในห่วงโซ่ที่2จากเข็มเลื่อนห่วงไปนะคะจนถึงห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มต้นหลังจากที่เราเลื่อนห่วงมาจนถึงจุดที่เราเริ่มแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลับมาที่เข็มเบอร์ 8.0 นะคะถักขึ้น2ห่วงโซ่ถักแถวใหม่นะคะโดยที่เราจะไม่เพิ่มหลักก็
็เราถักพอ1คอนะคะเหมือนเดิม1หลักจากนั้น1ห่วงโซ่ปกติเหมือนแพทเทิร์นที่เราถักมาตลอดนะคะจะไม่เพิ่มหลักแล้วก็พอ1คอ1หลักในหลักถัดไป1ห่วงโซ่แล้วก็ถักในหลักถัดไปนะคะถักเพิ่มอีกทั้งหมด9แถวนี้นะคะหลังจากที่เราถักสายแล้วเนี่ยเราถักเพิ่มขึ้นมาอีก9แถวที่จำนวนเท่ากันนะคะเพราะเราจะไม่เพิ่มหลักแบบนี้แล้วเราถักตรงๆขึ้นมาก็จะได้หลักเท่ากันทั้งหมด9แถวเมื่อเราได้9แถวแล้วนะคะจับปลายด้านนี้นะคะมาทบกับอีกด้านหนึ่งเราจะเชื่อมต่อตัวเสื้อของเรานะคะให้เราถักคอทอนะคะคอทอ1หลักต่อ1ห่วงแล้วก็ในระหว่างแถว1หลักจากนั้นที่ระหว่างหลัก1หลักถักไปให้ได้ทั้งหมดมาถึง7แถวนะคะก็คือว่า1แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6แถว7แถวมาให้ได้ทั้งหมด7แถวแบบนี้อย่างนี้นะคะ7แถวแบบนี้นี่นะคะนุ่นดีถักมา7แถวแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7 7แถวขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ในแถวที่8ตรงนี้พอ2คอนะคะลงไป3หลัก1หลัก2หลัก3หลักแล้วก็สลับมาแถวที่9นะคะพอ2คอ2หลัก1 2มาในแถวที่10นะคะพอ2คอ3หลัก1 2 3จากนั้นแถวที่11พอ2คอ2หลักนะคะเราจะสลับแบบนี้นะคะให้รอบวงแขนของเรานะนะคะนุ่นดีจะวางให้ดูนี่คือเราเชื่อมต่อตัวเสื้อให้ติดกันด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็มาตรงวงกลมนี้ก็คือวงแขนของเราถักพอ2คอสลับ3 2 3 2สลับมาถึงรอบใต้รักแร้นะคะตอนนี้นะคะนุดีถักมารอบวงแขนแล้วนะคะกลับมาถึงที่ใต้รักแร้ที่เราเริ่มต้นด้วย3หลักพอ2คอนะคะนุดีก็เชื่อมต่อที่หลักแรกเลยเลื่อนห่วงขึ้นมานะคะจากนั้นถัก2ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านนะนุดีจะถักอีก1แถวนะคะพอ2คอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะหลักที่1บนหลักที่1แล้วก็พอ2คอหลักที่2บนหลักที่2แล้วก็พอ2คอหลักที่3บนหลักที่3ถักให้รอบวงแขนของเราเหมือนกันนะคะแบบนี้นี่นะคะนุ่นดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะในแถวที่2ของวงแขนนุ่นดีจะเชื่อมต่อที่พอ2คอหลักแรกนะคะดึงห่วงขึ้นมาเลยดึงแน่นิดนึงแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ตัดไหมแค่นั้นนะคะ
ที่เหลือเราก็ซ่อนปลายไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเสื้อคลุมของเรานะนะคะนุดีก็กลับด้านเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่หักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจ Facebook นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายของวิดีโอใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะ